เห็นไหมจ๊ะเนี่ยงามเลยเนาะสวยๆจ้ะเห็นดอกดีดอกเนาะเก็บเลยจ้าอย่างนี้สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พามาดงกระเทียมเด้อจ้ะเด้อพามาปลากระเทียมดงไงธรรมชาติสดชื่นแจ่มใสแบบว่าเดินไปข้างทางนี่คือกระเทียมปูพรมให้ยางเลยจ้ะพี่น้องมองไปทางไหนก็มีแต่กระเทียมนะจ๊ะกระเทียมกับใบบัวบกที่พ่อแม่พี่น้องว่ามันคือใบบัวบกคือผักหน่อแข็งแล้วจ้ะเด้อนี่แต่ว่าเราไม่เก็บนะคะข้างทางมุมนู้นก็มีค่ะพี่น้องมุมนู้นก็มีเยอะมุนอ่ะแต่เราไม่เอานะจ๊ะเราจะเดินเข้าไปลึกๆจ้ะเยอะแยะกระเทียมอ่ะป่ากระเทียมล้วนๆจ้าที่มองเขียวๆนะคือใช่หมดเลยนะคะพี่น้องเบิ่งธรรมชาติเบิ่งดอกใหม่ไปเด้อนี่สวยงามเดินไปกับประมาณหาร้อยเมตรอยู่จ้ะพี่น้องหรือใจร้ายกว่านั่นกับบ่จักแต่ว่าเดินไกลกับยาแต่ว่ามันสะอาดสะอาดน่ากินเนาะวันนี้จะพามาดูดอกกระเทียมนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าคือว่าดงเนี่ยดีสุดแล้วแบบเลิศเลิศมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเลิศที่สุดถ้ามีเวลาเยอะส่วนมากมาดามจะชอบพามาป่านี้วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมีแดดนิดๆตอนยังไม่ออกป่าพอออกป่ามาแล้วแดดหายฝนเริ่มลงเม็ดจ้ะครับรถมาฝนปอกแป๊กปอกแป๊กมาดามมาเอาเหรอเด้อธรรมชาติสิมาลงโทษมาดามอีกแล้วพอมาหอดป่าปุ๊บอ้าวหยุดธรรมชาติกับบ่ได้เลี้ยวลายก็เฮาขนาดนั้นพ่อพี่น้องจ้ะเอาล่ะปู่น่ะเห็นบ่ดอกใหม่สวยๆดอกใหม่ป่าช่วงนี้มันน่าเดินมากที่ป่าพ่อพี่น้องมันมีสิ่งมากมายหลายสิ่งหลายอย่างให้เฮาเบิ่งหรือว่าสิไปเก็บกระมอกหน่อยนะบ่ต้องหรอกไปมองหลายๆเลยกระมอกนั่นมองมุ่งนั่นกะที่มาดามเคยพามานั่งเก็บกาแฟน่ะมองหันน่ะวันนั้นก็โอเคจ้ะแต่เพิ่นบ่หลายเฮามีเวลาเยอะอันนั้นเอาไว้ฉุกเฉินเวลาที่เราไม่มีเวลามาป่าช้าๆแล้วไม่มีเวลาเดินนะจ๊ะเนาะก่อนเสมอแต่อันนี้บ่มืดง่ายดอกนี่พ่อพี่น้องเบิ่งดอกใหม่เห็นบ่จ้ะดอกนี้สวยนะคะจำชื่อดอกไม่ได้แต่คือสวยนี่ปกติสิพาไปมองไร้ๆแต่ว่าปีนี้ฝนมันตกค่ะก็เลยบ่ค่อยอยากย่างปันใดเนาะโอเคจ้ะบ่ค่อยได้ย่างป่าโดนๆเดี๋ยวพามั่งสินะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราอุ๊ยเดี๋ยวๆก่อนที่สิพาไปเบิ่งดอกใหม่กับมุกนั่นก็มันก็งามแต่แนมไกลๆขาวงามเนาะมาดามชอบมากค่ะพี่น้องค่ะชอบมาเดินป่าแต่ถ้าฝนตกใหม่ๆหรือยังก็อย่าฝ่าย่างคักเพราะว่าต้นเมืองต้นใหม่มันโค่นพี่น้องมันอันตรายเนาะธรรมชาติให้คุณและให้โทษค่ะว่านี่เห็นบ่งามบ่จ้ะสวยงามเนาะจ้ะเนาะสวยค่ะโอเคค่ะเอาละจ้ะมาถึงแล้วนะคะพี่น้องเบิ่งน้ำหลายบ่หลายฝนมันตกบ่อยปีนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเดนมาร์กประสบอุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะนี่ปกติมันเจ้าแพทย์ภาพมากมันเจ้าเห็นมันพอเห็นแน่นอนจังสิสภาพนี่บ่มีเนี่ยน้ำไหลแบบนี่เป็นแค่น้ำฝนเท่านี้แล้วมันไหลมาตามคลองมึงดิล่ะมาถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาถึงแล้วดงกระเทียมป่าของเรานะคะพาไปดูกันเลยดอกขึ้นหรือยังขนาดอยู่บ้านแพทย์ก็ยังขึ้นแล้วเนาะอันนี้ดงไงมันบ่ขึ้นให้ลูกไปนะคะไปเห็นเขียวไปหมดเลยจ้ะเขียวเต็มเลยนะคะหอดแล้วจ้าหอดแล้วจ้าเดินก็ต้องดูต้นไม้ด้วยนะคะต้นไหนที่เขาโยกบ่ได้พาไปป่าใหญ่เพราะป่านี้มันยังดีกว่าป่าใหญ่เลยพี่น้องมันสะอาดสะอาดป่าใหญ่ยังว่าแบบว่ามีคนไปยางกับหมามั่งอัน ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเบิ่งพี่น้องป้าฮัดมาเจ้าเบิ่งโผดบ่แต่ว่าดอกพันธุ์ได้โพคักอันนี้มันขึ้นที่หลังตรงเขาไปข้างในๆพุ่นมีอันพ่อแม่พี่น้องบางคนเพิ่นว่าโอ้ยเหยียบเบิดแล้วเพิ่นว่าห่วยบ่เหยียบให้จังได๋เจ้ามีแต่กระเทียมพุ่นน่ะมันต้องเหยียบแล้วเนาะเขาเต็มไปด้วยกระเทียมไม่เหยียบได้ไงเจ้าก็ได้ว้าวไปเนาะมาเฮามาเก็บกันเลยจ้ะมองนี่ห้อยมาดามาตัดเห็นบ่ไม่เห็นรอยโอ้ยพุ่นห้อยตัดอยู่พุ่นๆบ่สิว่าไม่เห็นรอยก็เห็นอยู่นะ
ห้อยเฮาตัดมันก็ใหญ่ขึ้นมาคือเก่าตัดไปแล้วมันก็ปุงขึ้นมาคือเก่านี่นี่จ้ะเก็บดอกกระเทียมนะคะรุ่นนี้กำลังแซ่บจ้าขอสิให้มาเจ้าเบิ่งนี่เปิดมาจังสีมันบ่นี่ป้าลืมเอาตังค์มาพี่น้องแฟนเฮ็ดตังค์ให้แล้วแม่โอ้ตายตายแล้วลืมมาดามเจ้าคือลืมคักลืมแน่แท้นี่โอ้เก็บดอกกระเทียมนี่เก็บเบิ้นมือเบิ้นเว้นกับบ่เต็มเด้อจ้ะเด้อนี่เจ้านี่จ้ะเห็นไหมคะนี่คือดอกกระเทียมจ้าเต็มดงอยู่บ่ให้เหยียบจังได๋ก็มันมีแต่กระเทียมแล้วอันเพิ่นบ่ได้ว่าอันเหยียบเหยียบกระเทียมหมดแล้วดอกเพิ่นว่าเหยียบหมดแล้วดอกไม้เพิ่นว่าบ่ให้เหยียบจังได๋พื้นที่สิยางยังบ่มีเลยสอดตีนเข้าไปกับซางนี่กระเบี้ยเราหน่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เหยียบคือเก่าหัวเพิ่นอยู่ใต้ดินหาเพิ่นอยู่ใต้ดินจะบ่ต้องย่านเด้อบ่ได้เป็นการทำลายเพิ่นดอกเพิ่นเป็นอาหารของเฮาใบเริ่มแก่แล้วนะคะใบแก่แล้วจ้ะนี่เดี๋ยวเอาถุงมาอยู่เดี๋ยวเอาถุงก่อนเก็บใส่ถุงไปเลยเนาะค่ะเนาะเก็บใส่ถุงไปเลยจ้านะคะมันบนมือเจ้านี่เพียกมากนี่ยุงเสียเนี่ยเนี่ยมันบอถ้าจับลบลงจังสีมันบอแล้วเขาก็ดึงเอาเลยนี่จังเสียเนี่ยเก็บได้เรียบร้อยมาจ้ะลุยต่อนะคะเขาก็สิหาเอาแต่อันหยอดยาวๆเพิ่นก่อนน่ะนะเนาะอันเล็กๆก็เอาไว้ก่อนนะคะโอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องมื้อที่ล่ะดกมั้ยคะเนี่ยดกนั้นเนี่ยดกๆจ้ะดอกดกค่ะดอกดกค่ะพี่น้องขานี่เบิ่งเด้อ1ดอก2ดอกมันก็ขึ้นต้นละดอกนั่นล่ะดอกน้อยดอกใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะเห็นบ่ปีทุกปีก็มาเก็บน่ะสภาพเพิ่นก็อยู่จังซี่ล่ะพี่น้องแล้วขึ้นมาคือเก่าเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูให้จบก่อนฟังคําอธิบายคําพูดก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆบางคอมเมนต์ก็บั่นทอนจิตใจก็มีเนาะค่ะเนาะก็นี่จ้ะก็ตามที่บอกนั่นแหละค่ะนี่บ่มันบ่ได้เป็นการทําลายหรอกจ้ะเห็นมั้ยคะเนี่ยนี่เพิ่นขึ้นมากสิเนี่ยแล้วต้นที่เขาเหลือรู้ไหมคะเขาก็สิยุบลงไปเองเพิ่นก็สิเถาไปเองจ้ะแล้วหัวของเขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ปีหน้านี่อย่าอยากเบิ่งหัวเด้อบ่ดึงมาให้เบิ่งดอกมันบ่มีดอกหัวกระเทียมรีบหัวก็คือต้นเพิ่นนี่ล่ะจ้ะนี่นี่เห็นบ่เฮาเก็บไปแล้วมันก็สิลาบจังซี่เนี่ยค่อยก็สิค่อยๆย่างเข้าไปค่อยก็ต้องเหยียบคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยนะคะอันนี้คือให้เบิ่งความเป็นจริงเลยเนาะว่ามันเป็นจังได๋เริ่มมาเก็บกระเทียมดอกกระเทียมน้ำมะดามจ้ะจัดให้นะคะมีแฟนคลับถามพาไปเก็บดอกกระเทียมด้วยมาแล้วจ้าพามาเก็บแล้วนะคะนั่งเก็บเบิดมือกับบ่เต็มกับตาด้วยนี่เด้อหมู่เจ้า มันอันนี้มันดอกน้อย พาไปหากอใหญ่ๆซะกอใหญ่ๆเนี้ยเนี่ยมันจะมีดอกเยอะไหมก็ไม่มีเยอะนะอู้นี่ๆๆตรงนี้นี่เยอะค่ะนี่โอ้นี่อีจักหน่อยดอกเพิ่นก็สิโผล่ขึ้นมาจ้ะนี่เห็นบ่เนี่ยใบเขาปีที่แล้วเห็นมั้ยคะโอ้บ่แม่นใบเว้าผิดดอกเพิ่นจ้ะนี่จ้ะดอกรุ่นเนี้ยอร่อยยังไม่เหนียวเหมือนต้นเพิ่นอ่อนๆน่ะล่ะเห็นบ่ต้นเริ่มแก่แล้วก็สิเหนียวได้บัดนี้ต้นเริ่มแก่แล้วก็เหนียวนะจ้ะนี่เห็นมั้ยคะดอกกระเทียมจ้าดอกกระเทียมสวยๆงามๆสินี่ดันแล้วนี้แล้วก็เก็บไม้แล้วก็ดันแล้วนี้ท่านบ่ดันมันก็สิปนกันเด้อจ้ะเด้อหมู่เจ้าก็สิบ่เห็นเจ้าก็สิว่าโอ้ขอบ่เห็นหอดอกกระเทียมขอเห็นแต่ใบกระเทียมว่าซั่นนี่จังซี่จ้ะเพราะว่าเราไม่มีคนถือกล้องให้นะคะวันนี้เข้าป่าคนเดียวจ้ามื้อนี้มาดามชายเดียวนะคะคนเดียวก็มาจ้ะคนเดียวก็มาเป็นป่าที่เราคุ้นเคยมานั่งจมนั่งเว้าอยู่นี่ล่ะผู้เดียว
คนกับมะย่างออกกําลังกายดูอยู่จ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็ย่างมาบางคนเขาชอบเดินป่าเมื่อกี้ไปกับสวนกลุ่มนึงกลุ่มกลุ่มท่องปลากลุ่มเขาเจ้ามาเที่ยวล่ะกับมานางท่องปลาจ้ะคุณเคยเห็นแมงแคงไหมจ้ะนี่คือแมงแคงนะจ้ะอันนี้ไม่ใช่แมงแคงขาโป๊ไม่รู้ว่ากินได้ไหมไม่เคยเอาไปกินนะจ้ะเนี่ยเปิดที่มาเบิ่งทีละงามบ่เจ้านี่นี่จ้านี่จ้าเอ้ยนี่ดึงขึ้นมาได้ย่างๆของสีเลือดแห้งเอาถุงมาใส่พร้อมแบบว่าเก็บใส่ถุงไปเลยไหมจ้ะบางดอกก็ยังไม่ยาวเห็นไหมคะเอาแต่ดอกย่างๆซักกันนะแต่ว่ารุ่นเนี่ยทางเจ้าขยันเก็บหวานแสบใช่ได้พี่น้องเอ้ยขอบอกเงาคือการกันโอ้โหอันใหม่เสียงใหม่ด้วยจ้ะอันนี้เอาไปทำอะไรกินได้มั่งเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องถามอีกเนี่ยก็คือดอกเพิ่นไอ้คือต้นเพิ่นน่ะล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาไปผัดก็ได้เอาไปดองก็ได้เอาไปแกงส้มแต่ส่วนมามะดามมักผัดก็แกงส้มด้วยจ้ะเด้อนี่มันแบบมันฟินแห้งพี่น้องจ๋าแบบอร่อยมากค่ะดอกเพิ่นสุดยอดท่วมแสบเลยเด้อดอกอ่อนๆจังซี่นะแต่ว่าดอกคันแก่กับบ่แสบปานใดคือกันก็คือใบเพิ่นน่ะล่ะใบเขาเริ่มแก่ก็เริ่มหยาบเนาะจ้ะเนาะเนี่ยรุ่นนี้อร่อยจ้ะแซ่บมากหวานจุ๋ยๆแล้วเจ้าพัดถ้าถึงอยากพามาเก็บนี่เนาะจ้ะเงาเก็บเร็วบ่ได้เด้อพี่น้องต้องเปิดใบออกเนาะพี่ใบเพิ่นออกดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจ้ะเนี่ยงามเลยเนาะสวยๆจ้ะเห็นดอกดีดอกเนาะเก็บเลยจ้าอย่างนี้ค่อยๆได้ตังมากค่ะคือนั่งค่อยๆเปิดไปค่อยๆคือบ่ได้ตังมากเนาะนี่เนาะนี่นาต้องบ่ลืมแฟนเราเฮ็ดไปให้แล้วมันเป็นคือตังบ้านเฮาเลยพี่น้องตังหมานั่งเป็นใหม่เราอันไปได้มาแต่ไสดอกทุบอ่อนมันคือหมานั่งนี่ไหมแพ็กก็เลยว่าฉันอยากไก่เด้อจุดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อดูจุดนี้ค่ะงามขนาดเลยสูงนิ้วดอกนี่สูงค่ะพี่น้องเนี่ยสูงแล้วจ้ะบางที่ก็สูงแล้วบางจุดก็สูงคันเพิ่นเกิดก่อนเนาะตัวไหนเกิดก่อนก็ได้ก็โตก่อนนะเกิดก่อนได้เปรียบเพิ่นมาอยากดูผลงานไหมคะเก็บตั้งนานได้เท่าไหร่มาใส่เบิ่งผลงานของเฮานี่จ้าได้ซ้ำนี่แหละได้พัดนึงละล่ะเก็บตั้งโดนก็สิได้ประมาณนี้ล่ะเก็บต่อนี่รอแล้วนะเก็บต่อจะเก็บต่อ
่งาใหม่ก็ได้ได้จังมาแกงซีนกระเทียม งาใหม่ก็อยากเข้ากล่องนะครับตรงไหนยาวก็ยาวอยู่นะคะได้ที่เป็นสมบูรณ์เกิดก่อนนะจ๊ะเนาะเนี่ยยาวอยู่นะยาวอยู่จ้ะอวบอวบอวบมากค่ะอวบเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยถ้าเราดึงขึ้นมาอย่างนี้มันบ่นี่ลงเด้อดึงเอาสิเนี่ยมันได้อ่อนๆขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องได้เงาๆเนาะง่ายมือแล้วขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็เก็บนี้เลยหันเฮามีเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เฮาสีออกสีเนาะมันก็ได้ทั้งรากแบบได้จุดอ่อนๆเลยแหมลักษณะดอกกระเทียมที่เขาเกิดนะคะจะเกิดแทรกขึ้นมาในอันนี้ยังสีล่ะพี่น้องจังสีดีเนาะมันได้ทั้งได้ทั้งอันนี้เพิ่นแหมเดี๋ยวเฮ็ดเอาสีล่ะเก็บค่อยๆเก็บไปดึงแรงดึงแห้งบ่ได้เด้อพี่น้องนี่มันค่อยได้ง่าวเนาะโอ้ยไปส้นขากล่องหล่มสลับมาดามจ้าค่อยๆขยับไปอย่างนี้นะคะพี่น้องอย่าขออย่างเดียวเจ้าอย่าเวียนหัวกันละกันนั่นๆนั่นเห็นบ่นี่เฮ้ยพอละเส้นน้ำกล่องค่อยบอกแล้วว่าให้ตั้งอยู่ซื่อๆคุณพี่น้องก็สิว่าค่อยชินละมาดามเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกับขากล่องนิดนึงค่ะมันหมุนไปทางไหนคะหมุนทางนี้ค่ะนี่โอเคค่ะมาเลยนี่มันก็บ่ได้เงาบ่ได้ดอกนี่แต่ว่าก็ดีกว่าบ่ได้เนาะมาไปนี่ก้อนนี่เบิ่งเนี่ยหลายดอกนะคะก้อนนี้ก็มีหลายดอกเก็บแล้วก็ปัดออกไปสั่นเพราะใบมันเราก็ไม่ได้ใช้ไปทำอะไรอยู่แล้วมันแก่แล้วแต่ขาจะไปเห็ดขนมปุ๋ยฉ่ายก็ได้จ้ะเห็ดไปแล้วรอบนี้บ่ได้เห็ดให้มันเจ้าเบิ่งซ้ำหันไปทางนี้ได้แล้วกันนึงเนี่ยงามงามเลยกล่องที่เป็นบริษัทเหมือนเหมือนมั่วๆเนาะนี่เนาะว่าจังไดพี่เนาะโอ้ยบอกมาดามเลยเด
บ่ยาวได้ยาวสวยน้ำยกขึ้นนิดนึงไปเอาหมองพุ่นแต่มาอีกแล้วกำหนึ่งค่ะพี่น้องเห็นบอกคะนี่สวยๆเลยจ้าหันมั่งนี่ได้บัดนี้เด้อเอามุมนี่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยมันเก็บสาเนี่ยจักน้อยคลิปกับสีเงาจักน้อยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมันเก็บสาจ้ะเก็บช้ามากเลยกระเทียมดอกกระเทียมโอเคเดี๋ยวจะบังสีเอาลบลงสีเก็บสีเดี๋ยวจังสิว่าถ้าเป็นบ้านเฮาเนี่ยเนาะเก็บขันสมได้เบิดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามาดามขันหลายรอบแล้วจ้ะบ่ขันแล้วปีนี้กินปีละแบบว่าพ่อให้มันฟินๆน่ะแม่มาดามขันไป2รอบแล้วพอแล้วอู้หงปุ่นเหย่าดีค่ะไปเอาหมองหันจักหน่อยเด้อเนี่ยยาวมากเลยเดี๋ยวเก็บมาให้ดูนะคะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ดูยาวไหมคะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะกระเทียมของเฮาเก็บโดนเติบนี่ได้ซ้ำนี่ละพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็นี่กำนึงโอเคจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเลือกเอาที่เพิ่นเหี่ยวๆพ่อแม่พี่น้องมันสิเหี่ยวบ่มันก็เหี่ยวได้ซ้ำนี่ละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะกระเทียมเขาเพิ่งขึ้นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ดีมีแห้งสุผู่สุคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะเฮงๆรวยๆนะจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ